จะมาแวะกินอะไรกันคะเราไปกินปลาหมึกครับผมร้านนี้เด็ดมากเคยมาถ่ายไว้เมื่อประมาณครึ่งปีกว่าที่แล้วฮะจับมาคิวที่คิวยาวมากมากเลยมันเด็ดยังไงคะมันเด็ดตรงที่มันมีปากปลาหมึกแล้วมีทุกอย่างครบมากและน้ำจิ้มเขาเด็ดมากและที่สำคัญเขามีถ้วยให้ด้วยใส่เต็มมือหมดเลยไปลุยดีกว่าแม่ว่านี่ฮะนี่ฮะนี่คือตัวจริงของเราวันนี้ก็ตั้งร้านเร็วธรรมดาตั้งทุ่มหนึ่งนี่เร็วขึ้นเลยเนาะทางมาเยอะอ๋อลูกค้าแน่นลูกค้าแน่นเลยต้องตั้งเร็วเหรอคะแน่นมาดูแถวดิฮะโอ้เรียกว่าแบบว่าแจกฟรีสุดยอดมากเทียบเลยนะคะคือบอกว่าปลาหมึกมีอะไรบ้างปลาหมึกร้านนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะนี่นะครับอันนี้คือหมึกอะไรนะฮะนี่หมึกสายหมึกสายเป็นตัวนี้นะครับคืออะไรหมึกสายหมึกสายมันก็เป็นหมึกที่แบบหัวกลมๆแล้วก็ตัวเล็กๆตัวไม่ใหญ่มากถ้าเป็นแถวเกาหลีเนี่ยนะที่เป็นแบบหนวดยาวๆอ่ะแล้วเอาแบบพันกินเนี้ยน่ะกินแบบสดๆแล้วนี่ไข่ปลาหมึกไอตัวก็มีครับผมหมึกกระดองและที่เราชอบมากที่อบชอบมากคืออันนี้ฮะปากปลาหมึกนี่คือทีเด็ดที่ชอบที่สุดเริ่มทำไอจีครั้งแรกก็มาถ่ายร้านนี้แหละแล้วคือปากปลาหมึกอันนี้ใช่ใช่ใช่นี่แหละปากปลาหมึกเด็ดอ่ะที่พี่เขาตัดอยู่นี่หมึกกล้วยครับหมึกกล้วยไซส์ใหญ่ใหญ่จริงจะบอกว่าหมึกร้านนี้นี่สดจริงฮะเด้งมากเดือดเลยโอ้โหหมดไรมากที่เด็ดคืออันนี้อ๋อนี่ด้วยคอปลาหมึกถ้าใครชอบกินกับกรอบต้องส่วนนี้มันจะกรุบกรุบดีมันจะกรุบมากยิ่งกว่ากรุบอีกโคตรกรุบเลยอันนี้มากจริงจังที่สุดคือน้ำจิ้มไม่ธรรมดาพูดเลยขออนุญาตนะครับน้ำจิ้มนี่อยากได้ไปทั้งถังนี่ร้านนี้จะกลมกล่อมนะฮะเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดสะใจมากพูดเลยน้ำลายก็ไหลเรามาเริ่มเลือกดีกว่าว่าเราจะเอาปลาหมึกอะไรดีมาไปดูกันเรามากินกันตั้งแต่สมัยยังไม่มีคิวขนาดนี้นะคะตอนนี้คิวยาวมากเมื่อก่อนก็จะเปิดร้านไม่ได้เร็วแต่เดี๋ยวนี้คือลูกค้ามารอต้องเปิดเร็วขึ้นอยากกินปากได้มาที่นี่ตัวนึงเราตัวด้วยอร่อยเอาเดี๋ยวมันอร่อยอันนี้อร่อยเอาสิเอาดิมีหนวดอยากกินหนวดใช่ไหมอยากกินหืมดูสิน่ากินขนาดได้ครับผมตอนนี้เกือบดื่มไข่มาเท่าไหร่ฮะโอเคเอาไข่ด้วยฝักไม้กินไปให้ร่วงวันนี้ไปโอเคครับผมไปดูตอนย่างดีกว่าเป็นไงกองทัพปลาหมึกนะคะวันนึงเป็นพันนะพี่เนาะจะบอกว่าร้านนี้นี่สุดยอดจริงนะฮะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแล้วคนต่อแถวยาวขึ้นเรื่อยๆจริงไม่มีปากผมมีเหรอ2มีตัวหนึ่งใช่ครับผมมีไข่2มีไข่2ใช่ครับมีนี่ใช่มั้ยไม่มีจ้ะไม่มีนี่คือชาร์ตราคาปลาหมึกของร้านนี้นะฮะจะบอกว่าราคาเป็นกันเองมากกาย9นะครับปลาหมึกย่างเยาวราชนี่ฮะราคาเค้านี่ฮะมาถึงหลังเขียงนะคะถูกต้องเด็ดขาดมากเอาเผ็ดอย่างเดียวครับใส่ถ้วยเลยแยกเลยวันนี้ก่อนที่กินปลาหมึกเยอะสุดแล้วตั้งแต่ซื้อมาพอน้ำจิ้มหนักๆผักชีเยอะๆแซ่บๆรอบหน้ามาเต็มๆจ้ะใจจ้ะถามไม่เจอไม่กลับเลยถังนี้เธอกินให้สบายใจเลยจะกินให้สบายใจมากเดี๋ยวจะกอดผักที่กลับบ้านใจเย็นนี่เต็มๆลาดฟ้าเครื่องแน่นดีงามมากชิมก่อนเลยมาแล้วอีกกำลังตามมาเราเริ่มจากปากปลาหมึกมีก่อนปากปลาหมึกโอ้ยลองจับดูก่อนเป็นไงบ้างปากปลาหมึกเด็ดขาดมากมันคือเธอกินเร็วฉันถ่ายไม่ทันนะสงสารคนถ่ายด้วยนะคะกินก็ไม่ได้กินนะคะแรงก็จะไม่ค่อยมีนะคะแล้วปากหมึกมันเด้งมากเด้งสุดๆโอ้มาที่เขาถามคือเขางงว่าเธอจะกิน3ถ้วยเลยเหรอน้ำจิ้มเขามันเด็ดตรงที่เครื่องเขาแน่นมากแน่นดีมากทั้งตัวเลยมาทั้งตัวยกไปอ
คตรเด้งสบายใจเลยฮะมีความสุขแล้วล่ะวันนี้ครบเป็นคนมีความสุขง่ายนะคะอันนี้คือชามที่3ของเรานะเหงื่อเริ่มมาแล้วนี่หมึกสายผมเด้งๆแน่นๆเลยมาหมึกสายจัดไปโหอยากกินหนวดโอ้โหใจเย็นนะคะเอาไข่มาค่ะไข่ไข่อะไรที่มันนุ่มละมุนมากกรอบเนียนเหมือนจากที่เยาวราชนะครับร้านปลาหมึกน้ำกายน้ำข้าวนะครับสุดยอดผ่านมากฝากด้วยความสับสะไคร้ออฟด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งสับสะไคร้ด้วยนะครับกดกระดิ่งกันนะคะช่วยกัน subscribe ให้เราด้วยนะคะเราจะไปลุยที่นะครับแล้วทุกที่ที่มีร้านปลาหมึกเด็ดๆนะฮะเจอกันผมจะไปลุยลุยยาทั่วไทยลุย